Benz C220D AMG ชม W205 Facelift รุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มแบบที่ชมปัจจุบันก็ให้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเพียง 1.99 ล้านบาทสวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะของ Benz Motor Mall ค่ะเข้ามาในไลฟ์นี้แล้วนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนค่ะอยากให้รวมหัวใจเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พารถสวยๆมาให้ได้เชยชมกันอีกแล้วค่ะกับ Mercedes-Benz C220D AMG โฉม W205 Facelift นะคะโฉมเนี้ยบอกเลยนะคะว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยค่ะแบบที่โฉมปัจจุบันก็ให้คุณไม่ได้นะคะเป็นรถในปี2020ค่ะแล้วก็ยังคงสวยใหม่กริบมากๆเลยทีเดียวนะคะใครซื้อคันนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าได้ตัวท็อปสุดทุกอย่างในราคาดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะชมกันนิดนึงนะคะว่าแบบโอ้โหสวยขนาดไหนยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากสีสันเลยนะคะก็มีความแบบสวยงามคุมโทนได้ดีมากๆค่ะไฟหน้า Multi Beam LED นะคะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ารุ่นท็อปที่สุดแล้วปรับสูงต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอัจฉริยะมากๆเลยค่ะกระจังหน้า Diamond Grille สวยๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ทึบอีกด้วยซึ่งโลโก้ทึบเนี่ยนะคะก็คือ Adaptive Cruise นั่นเองค่ะก็จะเป็นระบบอัจฉริยะของเขานะคะสวยๆแบบนี้เลยไล่กันมาที่ล้อมแม็ก AMG นิดนึงนะคะสี2โทนสวยๆเลยแบบนี้ค่ะลายมัลติสโปกนะคะแล้วก็ยังมีคาริเปอร์เบรกนะคะจาก Mercedes-Benz อีกด้วยจานเบรกนะคะจะเป็นการแบบเจาะรูนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นออปชันนะคะคือบอกเลยว่าคันนี้โดนใจสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะคะสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่เก็บของข้างหลังเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะคะไล่จากไฟท้ายถ้าเกิดว่าเรามองด้านเนี่ยจะเป็นรูปตัว C รับกันกับตัวรถสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์นะคะปลายท่อคู่แบบนี้สวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูพื้นที่เก็บของด้านในนิดนึงนะคะนี่กว้างมากๆเลยกว้างขวางสุดๆเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเข้าไปดูด้านในกันค่ะขยับย้ายกันเข้ามาที่ภายในกันบ้างนะคะด้วยความที่ด้านในเนี่ยเป็นสีดำตกแต่งด้วยสีดำนะคะก็ทำให้การเวลาไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะเพราะว่าเขายังคงดูใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็น AMG ท็อปสุดเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบตกแต่งด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็บรัชมาแบบนี้นะคะสวยๆเลยเพิ่มความดูราแล้วก็ตัดกับสีดำได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะแล้วก็นะคะสำหรับพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยสามก้าน AMG มัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะหน้าจอแดชบอร์ดนะคะก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถควบคุมนะคะระบบต่างๆผ่านทางทัชแพดได้นะคะควบคุมหน้าจอตั้งค่าต่างๆได้เลยค่ะตัวเบาะนุ่มนิ่มนั่งสบายมากๆเลยนะคะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ถึง12ทิศทางพร้อมกับระบบจดจำตำแหน่งอีกด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟด้วยนะคะก็เพิ่มความโปร่งเพิ่มความสบายให้กับผู้ขับขี่ผู้โดยสารนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็รู้สึกสบายมากๆอีกด้วยค่ะมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบิร์มาสเตอร์กระหึ่มกระหึ่มไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะย้ายกันมาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะโอ้โหบอกเลยว่า C class ไม่ได้เล็กเลยนะนั่งสบายมากๆค่ะเล็กรูมก็เหลือๆ Headroom ก็สบายๆนะคะพอเวลาเปิดหลังคา Panoramic Glass Roof มาแล้วเนี่ยนะโอ้โหมันกว้างขวางมากๆไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยมีม่านกั้นนะคะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแบบนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มความกว้างขวางในการเก็บสัมภาระต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยเพราะว่าเรายังสามารถพับเบาะกลับมาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกด้วยค่ะขับสนุกแล้วก็ยังประหยัดมากๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบค่ะ 2,000 ซีซีนะคะให้กำลังที่194แรงม้าด้วยกันวิ่งมันน้อยแตะถนนมันน้อยมากๆเลยนะคะสนุนราคาอยู่ที่ 1.99 ล้านบาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักมาหาทางทีมงานของเรากันได้เลยยินดีแล้วก็รอตอบตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของและอยากเข้ามาดูรถคันจริงสามารถแวะมาได้เลยนะคะที่โชว์รูมของเราอยู่ติดกับถนนรัชดาภิเษกเลยค่ะแล้วสำหรับไลฟ์นี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ